แชร์เก็บไว้เลยลดอายุลงได้อีกเยอะวิธีเขียนคิ้ว5วิธีฝึกเขียนให้ไวเป๊ะปังได้ทุกวันการเขียนคิ้วให้สวยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องฝึกเขียนมาประมาณ1ถึงจะอยู่ตัวแล้วทำคล่องขึ้นค่ะโดยเฉพาะสาวๆที่เพิ่งหัดเขียนคิ้วยังไม่รู้เลยว่ารูปหน้าตัวเองเหมาะกับคิ้วทรงอะไรหนักใจแท้แต่ช้าก่อนวันนี้คุณจะหายกลุ้มเพราะเราได้นำวิธีการเขียนคิ้วถึง5แบบของคนสวยแห่งจีบานคุณเมกครี 9,999 มาฝากกันครับรองง่ายอธิบายชัดเจนทำตามสวยแน่นอนค่ะแบบที่1คิ้วหน้าเด็กค่อนข้างหนา1วาดโครงโดยการวาดเส้นเดี่ยวๆที่แนวขนคิ้วด้านล่าง2วาดหางหักลงบรรจบปลายหางที่เราวาดเส้นแรก3วาดเป็นเส้นลางๆที่ไรคิ้วด้านบน4ผมให้เต็ม5ใช้แปรงเกลี่ยสีให้กระจายเก็บรายละเอียดตรงขอบเส้น6คิ้วที่เราเขียนเสร็จแล้วแบบที่2 1คิ้วโล่งๆที่ยังไม่เขียน2วาดเส้นด้านล่างไปตามแนวขนคิ้วให้คง3วาดเส้นด้านบนตรงรายขนให้บางๆไม่ต้องหนักมือ4ถมให้เต็ม5เกลี่ยสีให้กระจาย6คิ้วที่เขียนเสร็จแบบที่3เส้นไม่หนา1คิ้วที่ยังไม่เขียน2เขียนเส้นให้ชิดขนคิ้วด้านล่างให้มากที่13เขียนคิ้วด้านบนลางลาง4ผมให้เต็ม5ใช้แปรงเกลี่ยสีให้กระจาย6คิ้วที่เขียนเสร็จแล้วแบบที่4คิ้วดาบสไตล์เกาหลี1คิ้วที่ยังไม่เขียน2วาดเส้นด้านล่างให้เป็นเส้นตรงชี้ขึ้นพอประมาณ3เขียนเส้นลางๆที่ไรคิ้วด้านบนแล้วยาวไปเกือบสุดแล้วหักมุมลงตรงเกือบปลายหางคิ้ว4ถมให้เต็ม5เกลี่ยสีให้กระจาย6คิ้วที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแบบที่5 DRAMATIC Queen คมชัด1วาดเส้นด้านล่างให้โค้งและยาวออกไป2วาดเส้นด้านบนลางๆแล้วหักมุมลากยาวไปบรรจบกับหาง3ผมให้เต็ม4ทารองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ที่ขอบคิ้วทั้งบนและล่างเพื่อเก็บรายละเอียดให้ขมกริบ5ใช้แปรงเกลี่ยให้กลืนไปกับผิวรอบๆ6คิ้วที่เขียนเสร็จแล้วลองฝึกเขียนดูนะคะและพิจารณาด้วยว่าจาก5แบบนี้คุณเหมาะกับรูปคิ้วแบบไหนที่สุดฝึกจนโปรแล้วคุณจะออกนอกบ้านด้วยคิ้วเป๊ะแน่นอนและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยครับเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.sharecom/2017/01/5-31 ขอบคุณข้อมูลจากคุณมารีลิวจากเว็บเกิลซันลาราวที่มา www.jeban ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/meuag